ตาไปเที่ยวนรกกลับมาบอกตาตายแล้วฟื้นกลับมาบอกค่ะฟังนะตาจะบอกเวลาใส่บาตรอย่าลืมใส่สิ่งนี้ด้วยทุกครั้งเรื่องคุณตาไปเที่ยวนรกกลับมาบอกค่ะขอนอบน้อมก้มกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะทางช่องของเรา Be Heart Health Base กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักเคารพรักทุกท่านค่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอโปรดทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการเปิดทางโชคลาภรับทรัพย์ให้กับท่านกันก่อนนะคะทางช่องของเรา Be Heart Health Base วันนี้นำเสนอสิ่งดีๆดังนี้ค่ะเวลาใส่บาตรอย่าลืมใส่สิ่งนี้ด้วยทุกครั้งค่ะวันนี้นำเสนอเรื่องคุณตาไปนรกค่ะคุณตาไปเที่ยวนรกกลับมาบอกค่ะเรื่องนี้โยมเคยได้ยินคุณตาเล่าให้โยมฟังว่าคุณตาชื่อนายดิษฐ์ตอนที่อายุ14ปีนั้นคุณตาได้ป่วยเป็นไข้รู้สึกว่ามีคนมาปอกส้มเหนือที่นอนของคุณตาแล้วคุณตาท่านก็ได้กลิ่นแล้วก็สลบวูบไปตั้งแต่ตอนนั้นค่ะคุณตาไปรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็เห็นมีคนสองคนพาคุณตาเดินไปเขาเดินไปข้างๆด้วยทั้งข้างซ้ายและข้างขวาพอไปถึงที่มีคนนั่งอยู่บนแท่นหินคนนั้นเขาถามคุณตาว่ามึงนะชื่ออะไรคุณตาก็ตอบว่าผมชื่อดิษฐ์ครับพอดีคนที่ได้ยินและคนที่นั่งอยู่บนแท่นหินบอกว่าอ้าวผิดตัวแล้วล่ะคนนั้นชื่อดีคนนี้เอาไปส่งซะนะสองคนที่พาคุณตาไปก็จับแขนคุณตาให้หันหลังกลับแล้วบอกว่าไปมึงไปเดินไปคุณตาก็เดินมาเรื่อยๆต้องวิ่งบ้างเดินบ้างเพราะแรงฉุดของเขาทั้งสองคนสองข้างซ้ายขวาตอนไปเดินไปดีๆแต่ตอนกลับเขาให้วิ่งบ้างเดินบ้างเหนื่อยๆมากที่สุดเลยคุณตาบอกเล่าให้ฟังค่ะในช่วงที่เขาปล่อยให้เดินคุณตาหิวน้ำมากมองเห็นข้างๆทางมีขันสำริดสมัยก่อนใส่น้ำมีดอกมะลิลอยมีจอกสำริดลอยอยู่ค่ะคุณตาก็ตักน้ำขึ้นมาพอจอกจ่อถึงปากคุณตาเขาก็ตบขันน้ำร่วงน้ำหกกระเด็นกระจายไปเขาพูดว่าไม่ใช่ของมึงมึงไม่ได้ทำไว้กินไม่ได้หรอกถ้าหิวมากก็กินโน่นของมึงอยู่โน่นคุณตาหันไปเห็นก็จำได้ว่าเป็นชามถ้วยตราไก่ใส่ปลาทูอยู่สองตัวอีกชามหนึ่งเป็นถ้วยข้าวไม่ใช่ข้าวร้อนหรอกคุณตาจำได้ว่าเมื่อตอนเป็นเด็กแม่ของคุณตาเคยสั่งก่อนออกไปทุ่งนาว่าไอ้หนูหากถ้าพระมาให้ตักข้าวใส่บาตรพระด้วยนะแม่ของคุณตาสั่งไว้ค่ะแต่ความที่คุณตาขี้เกียจจะไปตักข้าวร้อนๆที่มีอยู่ในหม้อข้าวคุณตาก็หยิบข้าวเย็นไปใส่บาตรแทนแต่ข้าวก็ยังไม่ได้บูดนะคุณตาจำได้ว่าใส่ข้าวพร้อมปลาทูสองตัวตามที่แม่ทอดไว้ให้ฉะนั้นขณะนี้คุณตาก็เลยได้นั่งรับประทานข้าวกับปลาทูสองตัวนั้นทั้งที่ไม่ได้หิวข้าวแต่คุณตาหิวน้ำทานเสร็จก็รู้สึกอิ่มแล้วก็รู้สึกชื่นใจมากๆทั้งที่เป็นข้าวเย็นแต่ก็ไม่หายหิวน้ำพอทานเสร็จแล้วสองคนนั้นก็บอกให้เดินทางต่อไปเดี๋ยวไม่ทันเวลาคุณตาก็รีบเพราะกลัวคำว่าเดี๋ยวไม่ทันเวลาขณะที่เดินผ่านไปคุณตาก็เห็นมีคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ในใจก็นึกว่าทำไมเขามายืนใต้ร่มไม้นะต้นไม้ใหญ่ๆดูแล้วเขาก็มีความสุขดีนะคุณตาอยากจะถามด้วยคำพูดแต่ก็พูดไม่ได้ได้แต่นึกในใจสองคนนั้นรู้ก็เลยตอบให้แทนคนที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ว่านั่นแหละคนพวกนี้เขามีใจศรัทธาปลูกต้นไม้ไว้ให้เป็นร่มเงาให้ความร่มเย็นไว้ให้กับคนทั่วไปได้ผ่านมาพักอาศัยให้แก่สัตว์หรือคนได้เข้าไปอาศัยกันแดดร่มเย็นเพราะคนโบราณเขาจะปลูกต้นไม้ถ้าเขาไม่มีเงินทองที่จะสร้างศาลาพักร้อนเขาก็จะปลูกต้นไม้ไว้ข้างทางเดินค่ะ
หรือกลางทุ่งนาเพื่อให้เป็นร่มเงาแก่วัวควายหรือสัตว์หรือนกอะไรก็ตามหรือคนเดินทางมาร้อนๆก็มาพักเหนื่อยได้ค่ะคุณตาจึงก็รู้สึกจำได้ว่าอ๋อทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ก็ได้บุญมีความสุขขณะที่ตายไปก็มีความสุขเหมือนตัวเองได้อยู่วิมานด้วยเมื่อเดินต่อไปอีกก็เห็นบ้านบนบ้านมีคนเยอะใต้ถุนบ้านมีคนหนึ่งนั่งอยู่คนเดียวแต่อีกบ้านหนึ่งก็ใต้ถุนบ้านมีคนเยอะแต่บนบ้านมีคนอยู่คนเดียวคุณตาอยากจะถามคนที่อยู่บนบ้านและอยู่ใต้ถุนบ้านแต่ก็พูดไม่ได้ได้แต่นึกในใจก็นึกถามสองคนนั้นที่พามาก็ตอบแทนคนเหล่านั้นว่านั่นแหละคือคนที่ทอดกฐินเพื่อเอาหน้าเอาตาก็อยู่ใต้ถุนบ้านอยู่คนเดียวและคนที่เขาอนุโมทนาด้วยความจริงใจเขาก็อยู่บนบ้านและคนเยอะๆที่อยู่บนบ้านนั่นแหละคือคนที่ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดกฐินด้วยส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งมีคนอยู่ใต้ถุนบ้านเยอะๆแต่อยู่บนบ้านคนเดียวนั่นคือคนที่เขามีศรัทธาจริงๆได้ทอดกฐินจองกฐินคนเดียวค่ะแต่มีคนมาอนุโมทนาสาธุการน้อมจิตเป็นกุศลด้วยความเต็มใจเขาก็ได้อยู่วิมานด้วยกันมีความสุขด้วยกันค่ะแต่คนรับจองกฐินเจ้าภาพกฐินอยู่บนบ้านแต่คนอนุโมทนากฐินอยู่ใต้ถุนบ้านและต่างคนก็มีความสุขค่ะคุณตาก็เดินต่อมาเรื่อยๆเดินบ้างวิ่งบ้างแต่หิวน้ำเหลือเกินทรมานมากแต่ก็รู้อยู่ในใจคนเดียวไม่คิดจะถามแต่สองคนที่พามาก็บอกว่าหิวน้ำมากใช่ไหมจำไว้นะถ้าไม่ได้ทำบุญด้วยน้ำตายไปก็ต้องหิวน้ำอย่างนี้แหละคุณตาก็จำได้ไม่เถียงไม่ตอบอะไรทั้งนั้นพอดีหมดเวลามาถึงบ้านเขาก็บอกว่าถึงแล้วนะและจับตัวคุณตาโยนลงมาค่ะคุณตามีความรู้สึกว่าเหมือนตกลงมาจากที่สูงวูบลงมาเลยลงมาที่นุ่มๆแล้วก็มีความรู้สึกตัวได้ยินเสียงของน้าสาวซึ่งน้าสาวก็กำลังนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆร่างของคุณตานี้แต่เมื่อคุณตาก็กระดิกนิ้วมือทุกคนกลัวรีบวิ่งหนีลงเรือนไปแต่คุณตารู้สึกตัวตื่นแต่ยังพูดไม่ได้คุณตายังหิวน้ำมากๆแต่ก็บอกขอน้ำกินไม่ได้น้าสาวไม่กลัวหลานดีใจเปิดผ้าคลุมออกจับตัวดูมีความอุ่นขึ้นและรู้สึกสันๆก็เลยรีบตักน้ำมาให้ดื่มแต่คนเฒ่าคนแก่บอกว่าอย่าให้น้ำมากคนสลบไปเป็นคืนเป็นวันต้องให้น้ำแต่น้อยเขาจึงใช้สำลีหยดน้ำเข้าปากให้คุณตาใจของคุณตาอยากให้ยกน้ำให้ดื่มแต่ก็พูดไม่ได้เพราะคางแข็งหมดคุณตาสลบตั้งแต่บ่ายสามโมงมาฟื้นตอนเช้าหลังถวายสังฆทานพระกลับวัดหมดแล้วกว่าจะพูดได้ใช้เวลาเป็นวันลมหายใจจากอ่อนก็แรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบจะปกติตอนสลบไปเป็นไข้อยู่พอฟื้นขึ้นมาจิตของคุณตาก็ระลึกรู้ตลอดเวลาว่าถ้าหากหายป่วยเมื่อใดก็จะขอทำบุญด้วยน้ำเพราะจำได้ว่าทุกข์ทรมานด้วยความหิวน้ำมากพอดีมีหมอรักษาไข้คุณตาหายจากไข้ก็เริ่มแข็งแรงดีขึ้นอยู่มามีเศรษฐีคนหนึ่งอยู่บ้านปากคลองริมแม่น้ำน้อยนั้นได้มาขอคุณตาไปเป็นบุตรบุญธรรมคุณตาก็ขอบอกกับแม่บุญธรรมว่าก่อนที่จะทำงานอย่างอื่นอยากจะขอขุดบ่อน้ำสักลูกหนึ่งให้ได้ใช้กันตลอดทั้งหมู่บ้านที่เขาอยู่คือหมู่บ้านหนองตารอดและบ้านที่จะไปอยู่ปากคลองบางประเกตห่างกันไม่ถึงกิโลเมตรนี่เองแม่บุญธรรมของคุณตาก็ยอมให้ขุดและยังออกทุนให้ทำเป็นแบบรองฝักมะขามคือทำเป็นท่อนๆเป็นวงบ่อปัจจุบันนี้บ่อนี้ก็ยังอยู่ตอนที่ขุดนั้นคุณตาอายุประมาณ16ปีและต่อมาคุณตาได้สร้างศาลาพักร้อนหลังหนึ่งคู่กันเรียกว่าศาลาขาวและคุณตายังช่วยทำงานตามวัดสร้างศาลาสร้างโรงเรียนโดยไม่คิดค่าแรงเลยอีกด้วย
คุณตาบอกว่าตั้งใจทำด้วยความบริสุทธิ์ใจมีศรัทธาที่จะทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอุทิศให้เป็นทานคือสร้างศาลาพักร้อนให้ผู้อื่นร่มเย็นขุดบ่อน้ำเพื่อให้คนได้ดื่มได้ใช้ก็ได้รับความสะดวกสบายมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะโยมอยู่กับคุณตามาตลอดได้เห็นพฤติกรรมการทำบุญกุศลมากมายของคุณตาหลังจากฟื้นจากความตายครั้งนั้นปัจจุบันนี้คุณตาอายุ87ปีแล้วก็ยังทำบุญตักบาตรทุกวันค่ะและคุณตาก็เป็นหมอแผนโบราณอีกด้วยใครจะตามให้รักษาไปไหนก็ไปแก่แล้วก็ยังทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโยมเห็นมาอย่างนี้จึงทำให้จิตใจของโยมรู้จักการเสียสละมาตั้งแต่เด็กและติดเป็นนิสัยมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะสาธุเรื่องราวคุณตาไปเที่ยวนรกกลับมาบอกก็จบลงเท่านี้ค่ะท้ายนี้ช่องของเรา Be Heart Hell Base กราบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ค่ะเรื่องนี้หวังเป็นประโยชน์กับตัวท่านและคนที่ท่านรักนะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องนี้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสุขกายสุขใจตลอดไปนานๆ นะคะทุกท่านกราบสาธุค่ะโปรดอย่าลืมบอกต่อส่งต่อแชร์ให้กับคนที่ท่านรักทราบด้วยนะคะท้ายนี้หากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานบุญขอให้ท่านมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทอญนะคะกราบสาธุค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ